โอเคนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับแกรมมานะครับแกรมมาพื้นฐานอันนี้นี่สำคัญมากนะครับแกรมมานี่เป็นพื้นฐานเลยนะเอาเดชลองอ่านดูสิอ่านสิครับอ่านเร็ว Basic English Grammar ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานนะครับนั่นวันนี้เราจะมาเรียนพื้นฐานนะภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานนะครับเราจะไปหน้าที่1นะครับเอาละเอาง่ายสุดแหละการใช้ verb to be verb to have นะง่ายสุดแต่เราต้องได้นะครับโอเค Chapter 1เดี๋ยวลองอ่านดูดิอะไรครับ Chapter 1บทที่1นะครับ Using be and have Using เป็นอะไรครับการใช้ be ก็คือ verb to be นั่นเองเนี่ยครับ and และ have ก็คือ verb to have ใช่ไหมครับ verb to be แปลว่าอะไรครับเป็นอยู่คือ have นะครับ have แปลว่ามีใช่ไหมครับอ่ะมาดูนะครับอันแรกที่เราจะเรียนรู้ก็คืออ่านว่าไงครับอันนี้ง่ายสุดแล้วครับฮะเอาอะไรนะ What is your name คุณชื่ออะไรใช่ไหมครับตอบว่าไงครับ My name is Yogo My name is อะไรครับ My name is Yogo My name is Yogo ชื่อฉันคือ Yogo ต่อไปครับWhere are you from? คุณมาจากไหนตอบว่าไงครับเวลาตอบ I'm from Japan มาดิ I'm from Japan ฉันมาจากประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับอ่ะที่เราลองมาทำแบบฝึกหัดเราดูนะครับ exercise 1นะครับ exercise 1แปลว่าอะไรครับแบบฝึกหัดที่1อ่านดิ Learn the names of your classmate and teacherเริ่มไหมว่าเริ่มเรียนชื่อของเพื่อนร่วมชั้นของคุณคลาสเมทคืออะไรครับเพื่อนร่วมชั้นเรียนคนที่เรียนห้องเดียวกันกับเราระดับเดียวกันเราเรียกว่าคลาสเมทนะครับ and teacher teacher ว่าอะไรครับครูใช่ไหมครับเรียนชื่อเพื่อนร่วมชั้นของคุณและครูของคุณนะครับอ่านว่าไงครับ write their names in the spaces below ว่าอะไรครับ belowข้างล่างไรแปลว่าเขียนเนมชื่อของพวกเขาอยู่ในพื้นที่ว่างๆสเปซว่าสเปซครับนี่ครับขีดเส้นใต้spaces แปลว่า spaces คือที่ว่างใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ไหมครับเขียนลงไปชื่อเพื่อนโรงชั้นเราเด็กชายชูติเดชเด็กชายชูติเทพเด็กชายปังปอนเด็กชายอะไรก็ว่าไปแล้วก็ชื่อครูใช่ไหมครับง่ายนิดเดียวละโดยใช้อะไรครับโดยใช้อะไรครับใช้ verb to be นะเข้าใจไหมครับให้ใช้ verb to be นะแบบนี้นะเข้าใจยากเข้าใจมั้ยครับโอเคมั้ยโอเคง่ายนิดเดียวไม่ต้องเรียนมากมาอันต่อไปหน้าที่2ครับอันนี้แหละครับ now plus is plus nowSingular แปลว่าอะไรครับ Singular แปลว่าอะไรครับ Singular ฮะ Singular คือบอกอาจารย์ดิ Singular คืออะไรครับนามเอกพจน์ Singular ว่าเอกพจน์พูดถึงสิ่งเดียวแล้วเอกพจน์ใช่ไหมครับ 1.1 คำนามบวก is แล้วก็บวกนามใช่ไหมครับเช่นนี้ใช่ไหมครับ Canada is a countryis เป็น verb to be ใช่ไหมครับแคนาดาเป็นอะไรครับเป็นประเทศหนึ่งใช่ไหมแคนาดาก็เป็นคำนามครับ country ก็เป็นคำนามอะไรเชื่อมครับ is Canada is a country Thailand is a country ได้ไหมได้ singular mean one not two or more mean what it means หมายถึง mean แปลว่าหมายถึง singular หมายถึง1ไม่ใช่2หรือมากกว่านั้น singular ก็คือ one is not two or more Canada is singular noun is a singular verb
country a singular noun okay canada เป็นนามเอกพจน์is เป็นกริยาเอกพจน์ country เป็นนามเอกพจน์ใช่มั้ยครับเอามารวมใส่กันนะครับเมื่อกี้ Mexico is a country Mexico เป็นประเทศใช่มั้ยครับ Mexico เป็นประเทศนี่แหละครับ frequently come in front of singular noun a คือมาตรงนี้ใช่มั้ยครับ a นี้จะมาข้างหน้าของนามเอกพจน์บ่อยๆ frequently บ่อยๆใช่ไหมครับ frequently ใช่ไหมครับ frequently บ่อยๆหมายถึงว่ามันใช้มันวางไปได้ไว้วางไว้หน้าคำนามใช่ไหมครับA come in front of singular noun country A นี่มาข้างหน้า in front of ข้างหน้าคำนามที่เป็นเอกพจน์คำนามที่เป็นก็คือ country is A is called and article แปลว่าอะไรครับ A เรียกว่า article article คืออะไรคำนำหน้านามโอเคนะต่อไป a cat is an animal แมวเป็นสัตว์ A and an have the same meaning A และ an มีความหมายเหมือนกัน they are both articlesพวกมันทั้งสองบททั้งสองเป็นอาร์ติเกิลอาร์ติเกิลคือคำนำหน้านามใช่ไหมครับ A is used in front of words that begin with consonant B C D F G H J K etc etc เป็นต้นใช่ไหม A นี่ถูกใช้ข้างหน้าคำเลยครับที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ consonant เวลา consonantพยัญชนะพยัญชนะมีตัวไหนบ้างมี A B C D ไปเรื่อยนะถึง K เป็นต้นยังมีอีกนะตัวอย่างเช่น example a bed a cat a dog a friend a girl ใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นเตียงแมวสุนัขเพื่อนผู้หญิงเด็กผู้หญิงใช่ไหมครับภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาก็พูดถึงคำนามเขาจะพูดลอยๆไม่ได้เขาจะต้องมีอาร์ติเคิลนำหน้าใช่ไหมครับอาจจะเป็น A หรือเป็น an ใช่ไหมAnd is used in front of words that begin with A, E, I, and O. Example, an animal, an ear, an island, an office. ใช่ไหมครับ office แปลว่าออฟฟิศครับสำนักงาน island แปลว่า island ก็ ear แปลว่า ear หู animal สัตว์โอเคมาตัวอย่างเช่นสับไหนขึ้นต้นด้วยสระนี่ไหมครับ animal ขึ้นต้นด้วย a ใช่ไหมอันนี้ขึ้นด้วย e ใช่ไหมขึ้นต้นด้วย i ขึ้นต้นด้วย o เนี่ยเวลาอาประชาต้องใช้ตัวอะไรครับ and ใช่ไหมใช้ and ครับครับครับ and โอเคนะ and is also sometimes used in front of words that begin with uC chart 427 The letter A E I O and U are called vowel แปลว่า vowel ครับฮะ vowel อะไรครับสระ and นี้บางครั้งถูกใช้ข้างหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยแหละครับ U เขาให้ไปดูหน้าที่เลยครับชาร์ทที่4ถึง7นะอักษร letter อะไร letter อักษร a e i o and u con vowels vowel คืออะไร vowels vowel คือสระอักษร a e i o u นี่ถูกเรียกว่าสระใช่ไหม all of other letters in alphabet are called consonant โอเคไหม consonant คืออะไรครับ consonant แปลว่าอะไรconsonant แปลอะไรครับ consonant แปลอะไรครับฮะ consonant แปลว่าแปลอะไรครับ consonant แปลว่าอะไรพยัญชนะใช่ไหม letter ว่า letter อักษรอื่นๆทั้งหมดนี้ใน alphabet ว่าอักษรในอักษรนี่เรียกว่าconsonant consonant แปลว่าconsonant
พยัญชนะใช่ไหมครับ